ครับหมู่1ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมนะครับเป็นวัดมหานิกายเดิมพื้นที่เป็นวัดล้างนะครับจะดึกเก่าอายุหลายพันปีมีกองอิฐนะ2461ได้มีพระเดินทุดงมาจากประเทศพม่าตั้งเป็นที่พักศพในพ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่อแพก็ส่งสินค้าไปยังอำเภอแม่เสลียงประเทศพม่าได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาการเปลี่ยนขึ้นหนึ่งหลังนะแบบ2คอ3ชายมุงด้วยไม้เก็บทั้งหลังพ่อค้าและศาลาที่นั่นคือลุงจองเต๊กอ่องลุงจองคำจองจายสร้างเสร็จ2463บูรณะเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์เดิมหักพังครับก็เป็นท่าที่มาต่อแพกันไปค้าขายทางแม่เสลียงแล้วก็พม่าครับนี่เป็นศาลาครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวเจดีย์ครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นลำน้ำขนาบนะครับมาดูจุดชมวิวกันโอ้ทุ่งนาสวยมากครับ